ธรรมสวัสดีค่ะเย็นวันนี้รายการธรรมสวัสดีไลฟ์มาพร้อมฝนเลยนะคะทราบข่าวว่าที่กรุงเทพมหานครก็ฝนตกที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็ตกค่ะวันนี้ก็พรมเบาๆก่อนเข้ารายการเมื่อสักครึ่งชั่วโมงนี้เองนะคะวันนี้คุณแม่อยู่ต่อหน้าพระอริยธรามหาโพธิสัตว์ถึง3พระองค์ค่ะเราเริ่มต้นจากองค์ที่เป็นพระพักตร์สีขาวที่เรามองเห็นว่าท่านอยู่ท่ามกลางเมฆหมอกของฝนนะคะกับบ้านถ้ำที่เรากำลังจะสร้างอีกประมาณ10กว่าหลังเพื่อที่จะได้เป็นที่พักหมอกไกลๆที่เห็นอยู่นะคะกับความสงบของบริเวณรายรอบของหุบเขาโพธิสัตว์ก็ทำให้พวกเรารู้ว่าเวลาที่เราอยู่ในถ้ำกลางโอกาสที่เราได้เราจะใช้โอกาสนั้นให้เป็นแล้วส่งต่อโอกาสนั้นไปยังผู้อื่นทันทีค่ะการที่เราได้โอกาสแล้วใช้โอกาสเป็นหรือบางคนอาจจะไม่มีใครให้โอกาสแต่ขนขวายจนกระทั่งสร้างโอกาสของตัวเองขึ้นมาได้ก็ถือว่าเป็นคนที่น่าสนใจเป็นคนที่น่าเข้าใกล้น่าคบหานะคะวันนี้คุณแม่อยากจะพาทุกท่านเดินรอบแมนดาร่านี้หนึ่งรอบอธิษฐานจิตไปด้วยกันเลยค่ะการที่เราอยู่กับสิ่งที่มันเป็นโอกาสอยู่รอบตัวเราจะน้อยจะมากจะยากยังไงก็ง่ายได้ค่ะถ้าเราตั้งใจเมื่อเช้านี้คณะบัญชีก็มาภาวนากันที่แมนดาร่านี้นะคะด้วยความกตัญญูจากวันที่21 22 23วันนี้มีข่าวดีทุกวันเลยค่ะเพราะความกตัญญูของเรามันมีรูปธรรมมันเป็น peace in action นะคะมันก็เลยทำให้เราไม่กลัวไม่ว่าฝนจะตกก็ไม่กลัวฟ้าจะร้องก็แค่สิ่งที่เกิดดับเท่านั้นฟ้าแลบเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่อยู่ที่ไหนใครจะเห็นนั้นการที่หลายท่านอาจจะนั่งบ่นว่าด่าทออยู่ที่บ้านลุกขึ้นมาเถอะค่ะลุกขึ้นมามองเห็นความไหวของต้นไม้ที่ใครว่ารกเนี่ยก็ยังดูว่าสวยบางทีเราก็อยู่กันรกๆบ้างมันก็ยังงามนะคะดีก็อยู่กับอะไรที่เราไม่เห็นคุณค่าในตัวเราคุณแม่ก็ชอบมาเดินตอนเช้าๆที่นี่เสมอเพื่อดูพระอาทิตย์ขึ้นแล้วโดยส่วนใหญ่เวลาที่เราสวดมนต์ที่นี่เราก็จะรู้สึกว่ามันมีพลังชีวิตเป็นเช่นนั้นชีวิตเป็นอย่างนั้นทุกอย่างมีพลังแม้กระทั่งต้นไม้ที่เรียกว่าวัชพืชคุณไม่ต้องการเขาเท่านั้นเองจริงๆเขามีพลังของเขาเนี่ยค่ะถั่วบราซิลก็ดีต้นมายาลาบก็ดีต้นลักหรืออะไรมันเพียงแต่สมมุติที่เปลี่ยนไปแต่ว่ามันมีพลังทุกอย่างมีพลังยิ่งถ้าได้ดินน้ำลมไฟเราก็จะเห็นพลังของการรวมตัวกันของธาตุนะคะไม่ว่าจะเป็นดินน้ำไฟลมหรืออากาศธาตุมันรวมกันเป็นหนึ่งได้ถ้าใจมันเปิดกว้างและยอมรับความแตกต่างข้อแตกต่างเห็นชัดเจนนะคะถ้าเราปลูกบราซิลลงไปอย่างเร็วพวกนี้จะไม่เกิดเลยเห็นไหมคะตรงบราซิลเนี่ยไม่มีหญ้าเกิดเลยเห็นชัดเจนค่ะตอนเช้าสวยมากค่ะตรงนี้ดอกสีเหลืองกับละอองน้ำน่าอาจจะหาวิธีการก็คือหาหญ้าบราซิลมาปลูกให้รอบแมนดาร่านี้แล้วก็ให้คนจะได้เหนื่อยกับการถอนหญ้าน้อยลงสังเกตนะคะว่าตอนที่เขาเอาน้ำไหลผ่านถ้ำที่เป็นห้องน้ำไปได้แล้วค่ะพรุ่งนี้เราก็จะปลูกต้นเข็มลงไปในกระถางได้จริง
ขาขอเวลาคุณแม่สัก2-3 วันมองลงไปแล้วร่มรื่นมากค่ะเนี่ยคุณแม่มองเห็นน้ำตรงบริเวณที่เป็นที่อาบน้ำเวลาตั้งแคมป์มองไปแล้วก็สงบนะคะหาบรรยากาศอย่างนี้ได้ยากจริงๆเพราะนั้นอย่าอยู่กับบ้านและอับเฉาเจ้าจุกแต่อยู่ที่บ้านแล้วก็พยายามทำบ้านให้สะอาดทำบ้านให้ไม่รกทำบ้านให้พร้อมที่จะเป็นที่สัปปายาสถานแล้วก็ใช้เวลาที่ต้องอยู่กับโควิดนี้อย่างเป็นสุขกับมันให้ได้เมื่อใดที่เรารู้สึกได้ว่าเรายังเป็นสุขอยู่โควิดไม่ได้มีอิทธิพลเหนือเราเลยค่ะเราอยู่กับโควิดอย่างเติบโตด้านในใจเป็นอิสระนะคะเนี่ยถ้าคุณแม่ยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันมีหญ้าที่ขึ้นแต่ละชนิดไม่เหมือนกันเลยแล้วทำไมเราต้องทะเลาะ กันเวลาที่เราเห็นต่างกันนะก็อยู่ยังไม่เบียดเบียนกันไม่เหมือนกันแต่ไม่เบียดเบียนคิดต่างกันก็ไม่ต้องด่ากันก็ได้คิดไม่เหมือนกันก็ต่างคนต่างมีความสุขก็ได้ถ้าคิดไม่เหมือนกันแล้วต่างคนต่างทุกข์ก็จะเหงานะเรามาผ่านภริยทาราแล้วให้อภัยกันดีไหมคะให้อภัยกันการให้อภัยเป็นคุณสมบัติของผู้ให้การขอขมาเป็นเรื่องที่เราขอกันได้ตั้งแต่ในใจนะคะแล้วก็ไล่ไปจนถึงเรานึกถึงใครแล้วก็ขอขมาคนนั้นที่เราอยากจะหลุดพ้นจากเขาแล้วเราก็ใช้การให้อภัยของเราเนี่ยแหละให้อภัยตัวเราก่อนคุณแม่ก็ยังอยากไปที่เอเชียไฟอาร์ตเลยไปดูการหล่อที่ไม่ได้ไปตรวจงานนานแล้วเป็นยังไงบ้างเนี่ยค่ะพระพุทธเจ้าทั้ง5 พระองค์ก็มาประดิษฐานแล้วแต่เขาจะต้องตามมาเก็บงานแล้วก็ค่อยยกท่านก็เดี๋ยวรอโควิดจบก่อนไม่เป็นไรไม่รีบร้อนดอกบัวบานอยู่ใกล้พระองค์อยู่นะคะคือแม่ระลึกถึงพระคุณของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่จะพาเราข้ามก้าวข้ามจากความทุกข์หุบเขาโพธิสัตว์คือหุบเขาที่ฉุดช่วยให้มนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายได้ก้าวข้ามความทุกข์มาจนถึงวันนี้ท่านนายอำเภอก็พาสาธารณสุขอำเภอพาหมอที่โรงพยาบาลแก่งกระจายมาเล่าคุณแม่ฟังว่าตอนนี้โควิดมันอยู่รายรอบพื้นที่ขอความช่วยเหลือขอเตียงสนาม100 เตียงที่นอนปลอกหมอนสำหรับชาวบ้านเพราะไม่อยากให้ชาวบ้านไปอยู่ที่พักคอยให้อยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ใกล้ๆเราคุณแม่ก็บอกว่าพี่ติ๋งต้องถาม SCG ให้คุณแม่หน่อยให้ประตุมประสานไปสัก100 ชุดเพื่อให้ชาวบ้านที่ใส่บาตรพวกเราเคยไปที่หมู่บ้าน2 พี่น้องตอนนี้แม้กระทั่งคนแก่ป้ากุหลาบก็เป็นนะคะแต่ดีว่ายังไม่ลงปอดเราก็ส่งแอลกอฮอล์ล็อตแรกไปก่อนส่งอาหารส่งความจำเป็นวันนี้แนนก็ถามมาก็บอกแนนใครมีอะไรก็เอาสิ่งนั้นแหละมีน้ำก็เอาน้ำมีข้าวก็เอาข้าวมีกะปิน้ำปลาเอาหมดถ้าเผื่อว่าเขาต้องกักตัวอยู่ในช่วงนี้เราก็เหมือนเพื่อนร่วมทุกข์นะคะก็อธิษฐานให้กับ
พี่น้องของเราที่ติดโควิดว่าอย่ากลัวฝึกหายใจให้เป็นฝึกหายใจอย่างมีปอดที่ขยายยกขึ้นให้ซี่โครงขยายขึ้นนี่ก็สอนมากมายนะคะเดี๋ยวเราจะไปอีกองค์หนึ่งค่ะวันนี้ที่จริงเรามีนัดหมายไว้ที่องค์ต้นแบบขององค์นี้แต่เห็นฝนตกแล้วตรงนี้ก็สวยงามก็เลยมาอธิษฐานจิตไปด้วยกันก่อนขึ้นรถไปด้วยกันเลยนะคะไปก็ถ้าใครมีอะไรที่อยากจะช่วยคนเพชรบุรีโดยเฉพาะตรงบริเวณแก่งกระจานสองพี่น้องเนี่ยเจอมากหน่อยก็บอกมาได้เลยค่ะเรายินดีเป็นตัวกลางนะคะก็ตอนนี้ทุกคนเริ่มทยอยเริ่มรู้ก็ส่งความช่วยเหลือมาก็จะเป็นพี่น้องกะเหรี่ยงโบซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนแก่ค่ะเป็นคนแก่ก็เกิดจากเทศกาลข้าวห่อกะเหรี่ยงโบเนี่ยหนุ่มสาวแข็งแรงก็เอาไม่รู้ตัวเองไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเป็นเอามาคนแก่ก็เลยภูมิคุ้มกันน้อยอ่ะแต่นายเพิ่มมาวันนี้บอกว่าทุกอย่างกำลังคลี่คลายมีบางเรื่องคุณแม่ช่วยได้ก็มุ่งตรงมาคุณแม่ก็ยินดีค่ะเดี๋ยวเราไปที่องค์ต้นแบบเลยฝนตกตกหยุดหยุดจะเป็นหวัดฝนแบบนี้มันไม่ตกทีเดียวจบมันพรมพรมเราก็คิดว่าไม่เป็นไรก็มักจะประมาทไปที่นี่ก็ช่วงนี้ตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็อยู่กับหมอกเลยค่ะกลางคืนบางทีหมอกมารอบองค์ท่านเลยมองไม่เห็นพระพักเนี่ยสงบนะสงบดอกเข็มสีส้มวันนี้เขาเริ่มจบห้องน้ำยังอยากพาอาสาสมัครมาดูว่าเราจะปลูกบัวในเส้นทางสีแดงที่เห็นเนี่ยค่ะคือเส้นทางของสายน้ำน้ำบ่อมังกรขึ้นทุกวันวันนี้ขึ้นอีกแล้วตอนนี้เด็กๆ เขาอยู่กันที่เกาะเต่าเขาก็จะบอกว่าคุณแม่ลงเรือต้องใส่เชือกชีพบอกใช่ๆเราไม่ควรจะเป็นตัวอย่างที่ประมาทวันนี้คณะบัญชีคงต้องสวดมนต์ในห้องห้องพระที่พักเนาะฝนตกอย่างนี้ไม่ไหวเดี๋ยวจะป่วยเอาล่ะคุณแม่เดินตรงนี้เลยจ้ะที่ต้องขอบคุณพี่ติ่งจริงๆไม่มีรถพี่ติ๋งได้ลำบากอยู่เหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงทำงานกันหลายหน้าหินก้อนนี้ค่ะหินก้อนนี้นะจริงๆแล้วสวยมากเห็นดอกบัวที่เนี่ยค่ะอยู่ปลายน้ำมะเนี่ยค่ะเดี๋ยวก็จะไหลเดี๋ยวเม็ดบัวก็จะไหลเนี่ยออกไปสู่บ่อมังกรเราหวังว่าเราจะมีบัวสักล้านต้นเป็นบัวสีน้ำเงินอันนี้เขาเพิ่งตัดเมื่อตอนบ่ายนี่เองคุณแม่ยังมาตรวจงานนี่ดูน้ำนี่สิเห็นเลยคุ้มอะลงทุนไปแล้วคุ้มเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือน้ำที่เขาพยายามทำเรียนแบบธรรมชาตินะแบบเนี้ยที่ตรงห้องน้ำเนี่ยดูคุณแม่เดินแล้วไม่รู้สึกเปียกอ่ะคุณแม่ก็เลยชอบเดินแต่จะเป็นหวัดเอาเนี่ยดูสิ
วันนี้ได้ข่าวแต้มเอารถไปเอาโฟมแล้วเห็นเอาขึ้นแล้วอดีตพุทธสาวิกาแต้มอ่ะมีทั้งหมดประมาณสักเกือบ20ก้อนใหญ่ๆถ้าได้มาตรงเนี้ยค่ะถ้าพรุ่งนี้ได้มาพรุ่งนี้ก็ถ่ายตรงนี้ได้อีกเลยล่ะน้ำกว้างน้ำขึ้นไหมคะใครดูทางบ้านแล้วนะคะดูเรือเล็กๆอยู่ทางโน้นอ้อวันนี้มีข่าวแม่กบส่งคนมาช่วยทำสีคุณแม่ก็เลยได้พูดโทรศัพท์ด้วยเมื่อวานนี้ได้2 กุฏิพอดีก็เลยบอกว่าอ้าวตัวอย่างที่ทำเอาไว้ปรากฏว่ามีคนพอใจเลยอยากได้แม่กบก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวกบทำอีกหลังหนึ่งจะได้เป็น3 เท่ากัน33ก็อนุโมทนาให้แม่กบที่จริงเขาเป็นคนต้นคิดค่ะแล้วก็มาพร้อมพายุเหมือนเดิมทำก็ทำเลยนะคะก็เลยให้จอยสั่งกุฏิได้อีก3 หลังของหลานน้องปูนน้องปูนกับแม่คือแม่ปอนกับพ่อเล็กนะคะมาอยู่แล้วมีความสุขก็อยากทำเป็นทวินก็คือ2 หลังคู่แม่กบรู้ก็เลยบอกว่าเอา3ไปเลยค่ะคุณแม่กบว่ามันจะได้เป็นประโยชน์อนุโมทนาแบบชั่วโมงละหลังเลยบ้านเนี้ยโอ้เดี๋ยวคุณแม่ต้องค่อยๆเดินเพราะตรงนี้จะเดินช้าขึ้นที่สูงไม่ค่อยเก่งวันนี้2-3 วันนี้เดินเยอะเขาก็เลยให้ลองกำลังเฉยๆก่อนถ้าเดินลงพอไหวจอยเขาจะได้ภายในกี่เดือนล่ะ3 หลังเนี่ยเขาต้องมาดูพื้นที่ก่อนนะเนี่ยดูน้ำสิเนี่ยคุณแม่เดินขึ้นไม่ได้ต้องรอแป๊บก่อนต้นฉัตรนี่ก็สวยนะอันนี้ไปเอาแบบจากคุ้มดำเนินรีสอร์ทเข้ามานะเนี่ยไอ้ต้นฉัตรเนี่ยเอ๊ซื้อมาถวายนี่แม่กบเขาเลยซื้อมาถวายให้เต็มภูเขาโอ้หายเหนื่อยเลยขึ้นมาข้างบนดูดอกอันนี้สิโอ้ยบานไม่รู้โรยบานไม่รู้โรยนี่มาดูนันทวันเอาเบลอเลยอ่ะเฮ้ยเหนื่อยกว่าขอหอบก่อนได้ไหมนี่ไงสีสวยด้วยเดี๋ยวเก็บเม็ดไปเลยแม่ชีก็จะอยู่บนหลังคาหรืออยู่ในห้องในห้องค่ะฝนตกนี่ไงฮะขอนั่งแป๊บคุณแม่ไม่รู้สึกว่ามันมีฝนก็มันอาจจะใส่เสื้ออ่ะมาอธิบายความตรงนี้นี่ไงอันนี้ที่แม่กบส่งมาใหม่อะโตแล้วเห็นไหมเราไม่ต้องไปซื้อต้นใหญ่หรอกต้นพวกนี้รากดีเลยล่ะโอ้ยเหนื่อยขึ้นมาข้างบนคราวนี้ได้เห็นเมื่อวานนี้เราพาอยู่ข้างล่างเนาะนี่อีกสัก2 วานะ2 วาจอยถามสมชายสิว่าโฟมส่งวันนี้หรือเปล่าที่มาจากเสถียรหนึ่งดูนกกลับบ้านเป็นระเบียบอ่ะนันทวันมาได้แล้วหายเหนื่อยอันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะอันนี้เป็นธรรมชาติของคนแก่เดินขึ้นข้างบนวันนี้ชื่อตอนคือบุคคลที่ควรเข้าใกล้นะคะบุคคลที่ควรเข้าใกล้เนี่ยก็หมายถึงพวกเราเนี่ยแหละค่ะถ้าเราละราคะโทสะและโมหะได้บุคคลที่ไม่มีชีวิตเลี้ยงด้วยราคะโทสะโมหะไม่ว่าจะตาดู
หูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายกระทบเนี่ยค่ะอากาศเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงแล้วก็มีธรรมารมณ์มากระทบใจนะคะเราต้องเป็นยังไงเราต้องสงบจากราคะโทสะโมหะนั่นไงเห็นสมชายอยู่อจอยวันนี้เขาปลูกต้นหันไปดูสิปลูกต้นอะไรกันปลูกต้นไผ่เอาไผ่ออกมาจากบริเวณที่จะทำบ้านท่อเนี่ยถ้าหุบเขาโพธิสัตว์ไม่มีเครื่องมือแบบนี้เราจะทำงานกันหนักกว่านี้เพราะฉะนั้นก็ขอบคุณอนุโมทนารถต่างๆที่บริจาคมาไม่ว่าจะเป็นรถตักดินจากคุณติ๋มพัชรินกับครอบครัวซึ่งเป็นหนึ่งที่เคยเป็นมูลนิธิของเราหรือรถคันนี้ป้าจิตตาบอกไม่ได้ใช้ซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้ก็เอามาถวายคุณแม่ก็มีประโยชน์มากทุกคนก็ทำหน้าที่ในประโยชน์ของตนที่ไม่เหมือนกันเป็นบุคคลที่ควรเข้าใกล้เพราะเราทำงานหนักแต่เราละราคะเราทำงานแบบเห็นต่างกันแต่เราบรรเทาโทสะเราทำงานอย่างเริ่มต้นจากเราก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญมันก็ไม่รู้นี่แหละแต่เราหาผู้เชี่ยวชาญหาที่ปรึกษาอย่างวันนี้ก็ต้องบอกว่าอาคารพระจันทร์เสี้ยวของอาจารย์น้องสมเนี่ยขึ้นแล้วนะคะดูเนี่ยคนนั่งเหงาเหงาก็จะเหงานะเห็นนกบินกลับบ้านเนี่ยคนเหงาเหงาก็จะซึมเศร้านะแต่เราไม่ซึมเพราะเราไม่เหงาโดดเดี่ยวอยู่ที่นี่โดดเดี่ยวแต่ไม่เดียวดายคุณแม่ก็เห็นตอนเช้าตื่นขึ้นมานกบินไปหากินนานๆจะเห็นนกบินสวนทางก็ยังต้องข้อสังเกตยังไม่มีคำตอบอย่านั่งเหงาอยู่ที่บ้านมีคนโทรหาคุณแม่บอกมันไม่ไหวแล้วมันเหงาเหลือเกินคุณแม่บอกมาทำงานที่นี่แหละอย่าไปดูที่นู่นเลยอยู่ที่ตรงไหนเป็นประโยชน์ก็ไปอยู่เถอะอยู่ที่นี่เป็นประโยชน์ตอนนี้รับจริงๆวันนี้ก็บอกเลยว่าเราเป็นบุคคลที่ควรเข้าใกล้นะเราไม่ทำงานอย่างมีราคะโทสะโมหะเป้าหมายของเราคือสงบเย็นและเป็นประโยชน์วันนี้แนนก็จะส่งเดี๋ยวกำลังไปดูคนที่เป็นช่างทาสีกับเหล็กมาช่วยสร้างบ้านหมู่บ้านสะใจดีกับหมู่บ้านแม่ชีให้เสร็จก่อนเข้าพรรษาคิดว่าน่าจะได้นะคะก็ตอนนี้คนไม่มีงานทำก็เยอะอยู่ใครไม่มีงานทำก็มารวมๆกันก็ได้นะคุณแม่อยากเล่นงานหมู่บ้านสะใจดีกับแม่ชีเนี่ยตามที่ประตุกเองก็ให้การสนับสนุนกลุ่มสะใจดีที่ทำงานหนักเขาต้องย้ายบ้านไปเรื่อยๆอะค่ะตอนนี้ก็ท่าทางจะอยู่จริงแล้วค่ะเป็นหมู่บ้านแล้วไม่ต้องย้ายแล้วเพราะว่าย้ายไปไหนไม่ได้แล้วนี่ย้าย11ครั้งแล้วเนี่ยเพื่อที่จะทำให้ตัวเองแบบมีเขาเรียกว่าเป็นบริการของคุณแม่มีความปลอดภัยอยู่สบายเหมือนอย่างที่วิจารณ์บอกว่าผมก็อยู่เต็นท์มา2ปีแล้วนะครับแต่ละประตู ก็เลยช่วยเลยก็เลยไปหาคนมาช่วยเพราะอาจารย์อาคารพระจันทร์เสี้ยวของอาจารย์น้องสมก็ต้องอาศัยสมหวังก็อุทัยเยอะพอวันนี้ยกหลังคาเสร็จแล้วสวยงามนะคะสวยงามมากเลยค่ะแล้วก็น่าจะเร็วอยู่ส่วนอุทัยเสร็จแล้วก็จะได้ไปทำทาราอาสมต่อก็ภายใน1เดือนนี้ใครว่างงานใครตกงานใครไม่มีข้าวกินใครมีความสามารถอยากจะมาแบ่งปันมาเลยค่ะแต่ขอให้ไม่เอาโควิดมานะคะขอให้ปราศจากโควิดนะคะแล้วเราก็จะได้มีสำนึกร่วมกันว่าเราเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่กำลังกลัวนายอำเภอบอกว่าคุณแม่เป็นแรงบันดาลใจมากเลยครับแล้วชื่นใจมากมาดูแล้วโหชื่นใจมากโควิดครั้งแรกนายอำเภอมาคุณแม่ไม่มีอะไรเลยภูเขานี่ไม่มีเลยน้ำไม่มีบ่อยังเล็กภูเขานี้ไม่มีแต่วันนี้ดูนกบินแล้วรู้สึกสบายใจมันไม่เหงาเลยอ่ะมันทำงาน
อย่างวันนี้เดี๋ยวตอนสวดมนต์อาจจะต้องให้ไปฟังการสวดมนต์รู้สึกหอบนิดหน่อยเดินขึ้นเขาน่ะดูสิคะนั่นน่ะนั่นคนก็บริจาคมานะคุณติ๋มพัชรินทร์น่ะดูสิทำงานกันยังตกลงถามว่าได้โฟมยังจ๊ะสมชายตอบเข้ามาในไลน์น่ะเนี่ยเรายังไม่จบเขาก็ยังไม่จบนะอ้าวล่ะคราวนี้เรามาอธิษฐานจิตองค์ที่3วันนี้ตั้งใจจะทำเรื่องทาราแบนให้เสร็จสับเรียบร้อยทางบ้านมีอะไรไหมจ๊ะป้าติงป้าตุ๊กพี่ติงจ้ะค่ะพี่ติงป้าติงเดี๋ยวพี่ติ่งจำตัวนี้ได้ป่ะแตนแตนจำได้ป่ะพี่ติ่งตอนนี้แบบวิวน้ำสวยมากน้ำมันพี่ติ่งเคยขึ้นมาตรงนี้ตั้งแต่ต้นไม้ยังน้อยๆป้าตุ๊กก็จัดเวลาแล้วเอ๊ะวันนี้เป็นอะไรขยับตัวแล้วเหนื่อยเดี๋ยวต้องเอวังแล้วเนี่ยเดินแล้วเหนื่อยอาจจะเป็นเพราะว่าวันนี้ไม่ได้พักกลางวันทำงานพยายามหาคนงานมาช่วยสมชายพอเห็นแล้วเดี๋ยวพี่ติ่งกำลังจะดุคุณแม่พี่ติ่งกำลังอย่าดุพี่ติ่งจะบอกคุณแม่จากทำไมก็จะดันขึ้นไปบริวารก็วิ่งกันฝุ่นตลบไม่จริงเพราะเขาเองอยากทำคุณแม่ก็ซัพพอร์ตวันนี้ก็รู้ตัวว่าต้องหายใจทางจมูกออกทางปากยาวๆสัก21ครั้งแล้วก็ระลึกถึงคุณธรรมพระอริยทาราก็ดูสิคะมันก็นานๆขึ้นมาทีแล้วมันก็ชื่นใจไหมล่ะมาตั้งแต่ข้างบนเนี่ยถ้าจำได้นะ SCG บอกอยู่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ได้อยู่ไม่ได้คุณแม่บอกไม่ต้องคิดอะไรเยอะหรอกค่ะสร้างเถอะคุณแม่ว่าคุณแม่อยู่ได้ข่าวมาแล้วพี่ติ่งป้าตุ๊กคะพรุ่งนี้เราเตรียมนั่งเรือกันเถอะค่ะเพราะว่าวันนี้โฟมขนแล้วกี่ก้อนขอดีเทลโฟมซึ่งมีคนมาถวายคุณแม่สำหรับเป็นฐานของสถูปะก็คือคุณชายโคสะแห่งไอโซวอลตอนนี้มันเป็นรั้วคนงานอยู่ก็ขอมาว่าจะเอามาเป็นแพสำหรับสวดบนพรุ่งนี้ขึ้นถึงพรุ่งนี้เรามาดูว่าเราจะขึ้นแพได้หรือเปล่านะคะอันนี้เขาทำนะคะไม่ใช่คุณแม่ทำแต่คุณแม่จะขึ้นมาอธิษฐานจิตวันนี้ล่ะค่ะเราอธิษฐานจากองค์ขาวแล้วจากองค์บอนแล้วเห็นไหมคะคราวนี้มาดูองค์ปฐมคือองค์นี้ค่ะองค์ปฐมคือองค์นี้ทางฝั่งนี้อึ๊บอ่ะเอาละค่ะเห็นน้ำไหมคะมาเช้าคุณแม่ก็มาเดินอยู่ตรงนี้แหละนี่ไงเราเห็นดอกบัวบ่อนี้แหละค่ะเป็นบ่อแรกของเราโดยคณะแม่ชีโควิด1นะคะสร้างบ่อนี้ปีนี้บ่อมังกรน้ำเต็มเนี่ยดูสิใครจะเชื่อล่ะเราแหละต้องเชื่อว่าความสามารถมันอยู่ที่ความกตัญญูนี่เองนันทวันเธออย่าลงไปนะคุณแม่จะอธิษฐานจิตก่อนคุณแม่ขออธิษฐานจิตกับพระอริยทารามหาโพธิสัตว์ให้พวกเราทุกคนรอดและปลอดภัยในวิกฤตการณ์ของโควิด-19เราต้องเผชิญกับสิ่งที่เราไม่รู้มากมายเราไม่รู้ว่าอะไรคือที่สุดของมันแต่เรารู้ว่าเราจะต้องพ้นทุกข์ให้ได้ในท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากในท่ามกลางความไม่รู้เราจะไม่ยอมจำนนเราสามารถที่จะใช้พลังงานของเราอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนในทุกวิถีทางที่จะยัง
พิสูจน์ว่าธรรมะศักดิ์สิทธิ์เสมอนะคะคุณแม่ยืนอยู่ตรงนี้องค์ต้นแบบอยู่ตรงนี้องค์ที่เป็นองค์ที่จะอยู่ต่อไปอีกเป็นพันๆปีเป็นบอนอยู่ที่แมนเดล่าแล้วก็องค์ขาวซึ่งเป็นต้นแบบที่ถอดให้เราดูสถูปะก็ดีหรือแม้แต่อิฐหินดินทรายที่อยู่บริเวณนี้ได้ทำให้พวกเรารู้ว่าไม่มีการลงทุนที่ขาดทุนเลยน่าชื่นใจมากเลยค่ะแต่เนื่องจากว่าฝนพรมตลอดเวลาเลยนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะพาทุกท่านเข้าสู่การตอบคำถามก่อนตอบคำถามแล้วก็อ่ะมาอยู่ใต้ต้นไม้ค่ะอยู่ใต้ต้นไม้อ่ะเชิญเลยนะโอ้ยมาทุกถามว่าของสระใจดีอยู่ตรงไหนแล้วเจ้าคะเนี่ยสระใจดีเดี๋ยวว่าจะพาขึ้นไปดูแต่จะเดินไว้เปล่าเลยพรุ่งนี้ก็ได้เจ้าค่ะมาทุกถามเนี่ยค่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ต่อจากแม่ค่ะที่จริงวันนี้ก็เห็นเขาสร้างของแม่ชีไปสามหลังสระใจดีจะอีกประมาณสักสิบเท่าไหร่จะไม่ได้เขาบอกแต่ว่าวันนี้เริ่มเอาต้นไผ่เข้าแล้วค่ะปลูกแล้วมีบ่อน้ำแล้วมีบ่อบัวแล้วค่ะจะมีหมู่บ้านใครก็ตามเอาต้นไม้เข้าก่อนวันนี้คุณแม่ก็ไปชี้เองที่ไม่ได้นอนกลางวันเนี่ยพักไปดูเรื่องที่พักให้สะใจดีกับกุฏิแม่ชีซึ่งก็จะมีเป็นวงกลมแบบที่ให้ทาราฟาร์มเขาอยู่อะค่ะ1วงกลมก็อยู่ได้5ห้องมี3วงก็15ห้องส่วนเดียวๆเนี่ยก็ให้สะใจดีเขาอยู่กันก็เป็นผู้ชายให้เขาเป็นยามเฝ้าเรามีเด็กๆมีป้าๆก็ยอมมีแม่ชีก็มีบริการก็คือสะใจดีค่ะเริ่มแล้วค่ะเข้าใจว่าจะเสร็จก่อนวันที่21เดือนหน้าก็เป็นรางวัลที่อยากตอบแทนบุญคุณของเด็กๆเหล่านี้ที่อยู่กับเรามาทุกคนก็เห็นว่าเขาทำงานนักค่ะมีผู้ชมทางบ้านที่เข้ามาดูรายการค่ะไม่เคยเห็นองค์พระอริยตาลาองค์นี้เจ้าค่ะโอ้องค์นี้มาก่อนองค์อื่นเลยค่ะลูกองค์นี้มาพี่ติ่งจำได้ใช่ไหมว่าเรามาตอนนั้นยังเป็นพื้นราบเลยพี่ติ่งมาตอนแรกเราเรียกว่าวงเวียนชีวิตไงแล้วพอเราก็เอาดินจากเนี่ยค่ะจากบ่อมังกรมาทำภูเขาอันนี้แล้วคุณแม่ก็ยกองค์ท่านขึ้นเลยเนี่ยค่ะยังจำได้อ๋อยังจำได้นะหินของพี่ติ่งยังไม่ได้ไปให้เลยลูกแต่ว่าจำได้ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เหนื่อยมากแล้วพอท่านมาประทับเราก็รู้เลยว่ามันเย็นแล้วเนี่ยน้ำก็เต็มอยู่รายรอบแม้กระทั่งหมู่บ้านสะใจดีก็มีน้ำด้วยค่ะเดี๋ยวตอนลงไปจะลงง่ายได้เดี๋ยวพาไปดูค่ะต่อไปค่ะไม่มีคำถามค่ะคุณยายหมดแล้วเจ้าค่ะไม่สนุกเลยมีแต่คนห่วงคุณยายเจ้าค่ะบอกว่าวันนี้ดูคุณยายเหนื่อยแล้วก็ เสียงดูหอบอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะคุณยายคงอยากให้พักเจ้าค่ะลมออกหูอยากไปดูแล้วใช่ไหมเดี๋ยวมาทางนี้สิจอยลงไปอีกจะไหวไหมล่ะมาทางนี้มาทางนี้เราหาทางดูตอนแรกเราวางแผนว่าแม่ชีจะสวดมนต์อยู่บนกุฏิไอสวอลนี่แหละประตูแล้วก็มองไปฝั่งนู้นก็เห็นหมู่บ้านสะใจดีเลยแต่อันเนื่องว่าอ้าวจอยแล้วถ้าเราไปที่นี่จะขับรถไปทางไหนล่ะฮะตรงนี้ก็เห็นนี่ดูน้ำนี่สินี่ไงที่เราทำดั่งสายน้ำช่ำเย็นแล้วก็ทำสูงขนาดนี้เลยแหละนะเนี่ยมองไปจากตรงนี้สิคนไม่เคยเห็นต้นโพต้นนี้ใหญ่มหึขึ้นมาก่อนแล้วนู่นเมื่อกี้เราอยู่ตรงนู้นเราอยู่ตรงแมนเดล่านี่เสียงกบหรือเสียงอึ่งอ่างจ้ะเสียงอะไรจ้ะเสนอหน้ามาดูหน่อยสิต้นนี้ไม่มีเฉาเลยนะโน่นค่ะสององค์โน่นแล้วองค์นี้เมื่อกี้เราอยู่ที่แมนดาร่าโน่นเนี่ย
ตรงไหนมีน้ำอ่ะลงเดินตรงนี้น่าจะสบายกว่าอ่ะจอดไปเอารถนี่ไงบอกแล้วว่าอย่าเอาออกเนี่ยคุณแม่มาเดินตอนเช้าบอกสวยเลยสีสวยมากมันเป็นม่วงเขาเรียกอะไรนะงอนไก่สวยนะคะจริงๆงอนไก่พวกนี้ค่ะแบบเอาไปขยายพันธุ์ได้เลยค่ะเดี๋ยวรอให้เขาแก่ก่อนนี่เนี่ยพวกนี้โอ้ให้เด็กๆมาเอาไปขยายพันธุ์สีสวยนะคะมันเป็นม่วงชมพูเหลือบๆนี่นางเอกของเราพวงชมพูค่ะคุณแม่ใส่ไว้ทั่วเลยพวงชมพูเนี่ยแล้วให้เลื้อยขึ้นไปที่ภูเขาเป็นบุคคลที่ควรเข้าใกล้มากเธอเป็นนางเอกเลยเอาละนี่นีออนนีออนอันนี้เดี๋ยวให้เขามาเอาไม้เลื้อยออกเนี่ยนีออนสูงเท่าเอวเลยอ่ะนี่หมู่บ้านอยู่ตรงนี้หมู่บ้านอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ออกไปจากตรงนี้ล่ะค่ะเนี่ยที่มีกล้วยนี่แหละค่ะหมู่บ้านให้เป็นรั้วถ้าเดินไปตัวนี้ก็จะเห็นเขาเริ่มสร้างแล้วค่ะสามหลังอันนี้สวยจังเลยนะขานางเนี่ยขานางมันเป็นคล้ายๆต้นไม้ที่หลายสีค่ะหลายสีขานางตัวเนี้ยเอาละเราจะเดินไปดูกันทุกคนอยากพาให้คุณแม่พาเที่ยวนี่ตกเยอะเหมือนกันนะเธอไม่ใช่ตกน้อยนะจ๊ะเนี่ยตอนนี้คนไม่ค่อยจะถามอะไรตอนคุณแม่พาเที่ยวเพราะอะไรเพราะชอบเที่ยวดูสิคิดถึงปลากันเยอะแล้วใช่ไหมปรากฏว่าปลาเนี่ยพอเราคุณแม่มาเนี่ยอิ่มปี้เลยเหมือนรอ39เจอน้ำ49เจอน้ำอ่ะกดไลค์มาถ้าอยากดูปลากินข้าวข้าวเย็นข้าวเย็นรอแล้วเนี่ยรอแล้วไปให้อาหารปลาหน่อยแล้วเดี๋ยวเราค่อยให้เขาเตรียมที่ทำวัดตรงนี้ก็จะเป็นที่พิจารณาอาหารเช้าค่ะแล้วก็เป็นที่สวดมนต์เช้าถ้าฝนไม่ตกนะคะเห็นได้ข่าวว่าต้นบาวบาบล้มขึ้นแล้วใช่ไหมต้นไหนเห็นรถเคนมาวันนี้ยกพอดีต้นนี้ไปใครเอาอาหารปลาให้คุณแม่หน่อยตัวใหญ่เท่าแขนแล้วค่ะตอนนี้นี่ไงมาลูกมาแล้วมาๆๆๆระวังกล้องคว่ำไปโอ้ยดูตัวใหญ่เอามาสักอย่าๆๆอย่าจ้ะอย่าแย่งกันจ้ะเอามาสักหน่อยนึงขันนึงเอามาเหอะมาคนอื่นให้ได้อันนี้เขาต้องนันทวันมาจับกล้องคนละหน้าที่มาเลยมาทั้งนั้นเลยไม่ต้องแอบบอดไปเลยนะเนี่ยตากล้องมาก่อนไม่ต้องเอาทั้งนั้นมาเลยรอรอหิวหิวอ่ะลูก
ตัวใหญ่ขึ้นไหมคะดูตัวสีส้มนั่นสินั่นน่ะโอ้ทุกทีไม่ต้องกินข้าวเย็นไม่ใช่เหรอฮะน่ะดูตัวนี้ว้ายสามตัวเป็นหนึ่งตัวเลยอ่ะเอาลูกไปอย่าทะเลาะกันเคยสอนแล้วไงให้คนที่อ่อนแอกินก่อนเคยสอนแล้วไงเดี๋ยวเธอไม่จำเป็นบุคคลที่ไม่ควรเข้าใกล้หรอสอนว่าวันนี้ให้เป็นปลาที่ควรเข้าใกล้ไงชักเริ่มนิ่งๆแล้วจ่าดีมากตัวเธอใหญ่มากเลยนะคุณแม่มาทานอาหารเช้ากับเขามา2วันก่อนยังบอกว่าเธออิ่มปี้เลยยอดวิวเยอะสิตอนเนี้ยมาเลยเด็กๆมาช่วยยายปลูกต้นไม้ดีกว่าตอนนี้ให้อาหารปลาเนี่ยง่ายไปลูกมาเร็วดูตัวสีฟ้าเนี่ยลูกละโอเคหมดเวลาหรือยังคะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราแยกกันตรงนี้คนไปสวดมนต์ไปทางนู้นก่อนเดี๋ยวคุณแม่ขอไปทางด้านนี้เพราะว่าเดินขึ้นไม่ไหวมันต้องขึ้นไปชั้น2นะคะก็ขอให้ทุกท่านเป็นบุคคลที่ควรเข้าใกล้เพราะละราคะโทสะโมหะได้มีการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ให้เรารู้ทันราคะสั้นๆโทสะเบาบางโมหะเบาบางก็เป็นบุคคลที่น่าคบนะคะก็ขอให้เป็นบุคคลที่สงบเย็นเป็นสุขแล้ววันนี้ไปที่ห้องสวดมนต์ซึ่งก็มีพระพุทธเจ้า5พระองค์มีพระอริยธาราที่เป็นทางก้าอยู่นะคะแล้วก็ขอให้เราได้ใช้ชีวิตของเราอย่างสงบเย็นเป็นสุขแล้วก็มีความขยันขันแข็งในการทำหน้าที่ของเราเป็นบุคคลที่ควรเข้าใกล้หัวใจของเราให้มากที่สุดนะคะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์แต่ยังไม่ปิดนะคะรายการยังอยู่ค่ะเขาจะยังพูดต่อไปเรื่อยๆจนถึงห้องพักเพียงแต่ว่าคุณแม่เดินขึ้นที่สูงไม่ได้เพราะเนื่องจากว่ามันหมดแรงแล้วเดี๋ยวต้องพักก่อนแล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวว่ากันใหม่พรุ่งนี้เราจะเปิดหมู่บ้านสะใจดีกับแพรที่จะมีไว้สำหรับการสวดมนต์นะคะแล้วก็จะไปดูว่าหลังคาพระจันทร์ครึ่งเสี้ยววันนี้ที่ขึ้นแล้วเนี่ยอาจารย์น้องสมจะมาตรวจงานอาทิตย์ละ1วันนะคะจะได้ทีมงานเพิ่มจากแนนอดีตพุทธสาวิกาแล้วก็คนอื่นๆใครต้องการส่งเคราะห์ช่วยเหลือบ้าน2พี่น้องหรือต้องการให้เราทำอะไรก็ติดต่อมาได้เลยค่ะเราพบกันในเวลาที่โลกต้องการความเป็นประโยชน์ของพวกเรานะคะธรรมะสวัสดีค่ะไปทางด้านนู้นก่อนเลยค่ะไปก่อนเลยจ้ะ
จ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐประธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความทุกข์สู่ความสิ้นทุกข์พระอริยสงฆ์สาวกสาวิกาทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายขอน้อมกายวาจาใจเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ไกลอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาทิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิอันธรรมยังพุทธสาภาควาโตปุพาภาคันธรรมการังกรุมาสิเอนะโมตัสสะภาควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิสโสภะคะวะอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรุปุริสธัมมสารถิThank you.
ชลิกรณีโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกาสาติกายนวาจายวเจตสาวาพุทเถกุกัมมังปะกตังนยายังพุทโธปฏิคันหตุอัจฉยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะพุทธิกายเณวาจายวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปะกตังมะยายังธัมโมปฏิคันหตุอัจฉยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะธัมเมกายเณวาจายวเจตสาวาสังเฆกุกัมมังปะกตังมะยายังสังโฆปฏิคันหตุอัจฉยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะสังเฆบทบารมี30ทัศน์สมาติงสาบารมีคาถาอายุพนามาสิเองทานาบารมีสัมปันโนทานาอุปบารมีสัมปันโนทานาปรมัตถบารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเปกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภควาสีลาปารามิสัมปันโนสีลาอุปปารามิสัมปันโนศีลปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเปกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภควาเนคขัมมาปารามิสัมปันโนเนคขัมมะอุปปารามิสัมปันโนเนคขัมมะปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเปกขาปารามิสัมปันโนอิทิปิโสภควาปัญญาปารามิสัมปันโนปัญญาอุปปารามิสัมปันโนปัญญาปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเปกขาปารามิสัมปันโนอิทิปิโสภควาวิริยปารามิสัมปันโนวิริยอุปปารามิสัมปันโนวิริยปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเปกขาปารามิสัมปันโนอิทิปิโสภควาขันติปารามิสัมปันโนขันติอุปปารามิ
สัมปันโนขันติปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนหิติปิโสภควาสัจจปารามิสัมปันโนสัจจอุปปารามิสัมปันโนสัจจปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนหิติปิโสภควาอาทิฏฐานปารามิสัมปันโนอาทิฏฐานอุปปารามิสัมปันโนอาทิฏฐานปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภควาเมตตาปารามิสัมปันโนเมตตาอุปปารามิสัมปันโนเมตตาปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภควาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอุเบกขาอุปปารามิสัมปันโนอุเบกขาปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภควาทัสสะปารามิสัมปันโนทัสสะอุปปารามิสัมปันโนทัสสะปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภควาพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามินะมามิหังเราจะต่อด้วยมนตราของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์นะคะ21จบโอมตาเรตุตาเรตุเรสวหาโอมขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจแด่พระอริยตารามหาโพธิสัตว์ตาเรเราระลึกถึงพระองค์พระองค์ทรงระลึกถึงเราพระองค์ทรงมาสถิตอยู่กับเราทันทีตุตาเรพระองค์ทรงมาขจัดความกลัวความทุกข์ยากอุปสรรคและภัยทั้งปวงตุเรพระองค์ทรงประทานพรแห่งความสำเร็จทุกประการสวหาสิ่งที่กล่าวมานั้นประเสริฐแล้ว
Om ta etu ta re tu re swaha. 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 Om ta etu.Tare tu re swaha. Om tare tu tare 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 tu re swaha.Om tare tu tare tu re swaha. Om 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 tare tu.Tare tu re swaha. Om tare tu tare 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 tu re swaha.Om tare tu tare tu re swaha. Om tare tu tare tu re swaha. จะกรวดน้ำพร้อมกันนะคะหน้า40ธรรมยังอุทิศนาทิฏฐานาคาทายุพนามัสสิเองยินดีนาปุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชฌายาคุณุตตราอุปัชฌาผู้เลิศคุณอาจารย์ริยุปการาจาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาเจยาตกาทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุนจันและราชาคุณวันตานราปิจาผู้ทรงคุณหรือสูงชาพระมมาราชาอินทาจาโรมานและอินทราชโลกาปาลาจะเทวตาทั้งถวยเทพและโลกาบาลยะโหมิตามนุสอาจายมมารามนุษย์มิมหัชตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จ้องพลานสักเทสตาสุขีโหนตุขอให้เป็นสุขสันต์ทุกทั่วหน้าอย่าทุกทนปุญญานิปากตานิเมบุญของที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุภผลสุขังจะตีวิธังเทนตุให้สุขสามอย่างล้นกิปปังปาเปทาโวมตังให้รู้ถึงนิพพานปลาย
อิมินาบุญญากัมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุทิเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์ทิปาหังสุลเพเจวะเราพลันได้ซึ่งการตัดตานหุปาทานเชตนาตัวตันหาอุปาทานเยสันตาเนหินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวานิพพานโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนาสันตุสัพพทาเยวะมาลายสิ้นจากสันดานยะหัตถาชาโตภูเวภูเวทุกภพที่เราเกิดอุชุจิตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลโควิริยมหินาพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเรื่องขูดกิเลสหายมาราลักหันตุโนกาสะโอกาสอย่าพึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลายกาตุนจาวิริเยสุเมเป็นช่องประทุษร้ายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาธิปวโรนาทุโอพระพุทธผู้ภวรนาธรรมโมนาโทวรุตตโมพระธรรมที่พึงอุดมนาโทปัจเจกพุทโธจาพระปัจเจกพุทธาสมสังโฆนาโทตัมมะมังโทพระสงฆ์ที่พึงพยองเตโสตมานุภาเวนะด้วยอนุภาพนั้นมาโรกาสังลัพพันตุมาของหมู่มารอย่าได้ช่องทัสปุญญานุภาเวนะด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องมาโรกาสังลัพพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มันเถิดเราจะกราบพระพร้อมกันนะคะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสุวะคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมัสกราบรำลึกถึงคุณมารดาบิดาและครูบาอาจารย์ของเราด้วยนะคะกราบ